สวัสดีตอนเช้าจ้าสุขุสุคนสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทุกๆคนนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยต้นที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คือแครอทจ้าแครอทอีสานนะคะสายพันธุ์เบบี้แครอทนะคะเขาซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากผู้ทับเบิกนะคะจากพี่น้องมงนะคะแล้วมาที่นี่วานไปได้เดือนกว่าๆนะคะวานไปประมาณวันที่24ท่านว่านะคะยังมาถึงเดือนดีด้วยซ้ำอันนี้หัวกะมกราวันที่22นะคะซึ่งเขาว่าเดือนนึงน่ะเก็บได้เหรอสันว่าแต่ถ้าอยากให้มันหัวใหญ่ให้จงไว้ประมาณ2เดือนถึง3เดือนว่าสันว่านะคะมื้อนี้เขาก็เลยจะมาเก็บเบบี้แครอทกันค่ะนะคะเพราะว่าสายพันธุ์นี่แม่นจงไว้ก็บ่ใหญ่นะคะเพราะว่าเขาเป็นพันธุ์หัวหน่อยเนาะเขาเห็นดินมันเริ่มแตกๆเขาเลยขุดเบิ่งนะคะพี่น้องเนี่ยดินมันเริ่มแตกๆแล้วเขาเล็กเคียเบิงขุดเบิงกับน้องเค้กมือนั่นแหละเค้กก็กินไปหลายหัวนี่พี่น้องอันก็มีหัวเราเห็นมั้ยนี่ค่ะเริ่มลงหัวแล้วจ้ะนี่เห็นไหมคะโอ้สายอีสานจ้ะพี่น้องมันก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูหนาวเนาะถึงยามมื้อเว้นสิฮ้อนแห้งแต่ว่าตอนเช้ากับตอนกลางคืนเนี่ยมันก็ยังหนาวอยู่นะคะแต่ว่าเขาคิดว่ามันกับปลูกได้ทั้งหอนทั้งหนาวเพราะเขาเห็นนั่นเห็นแถบอันประเทศได้ก่อซาอุแม่จ้ะเห็นเขาปลูกแล้วก็อันอิสราเอลปลูกเขาก็ว่าหอนอยู่เด้นะคะก็ข้อมูลเป็นจังใดเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆปลูกแล้วก็เก็บข้อมูลไปนะคะเพราะว่าสื่อเมล็ดพันธุ์มาหลายสำหรับผู้ใดอยากจะขอแบ่งสื่อเมล็ดพันธุ์ก็ได้นะคะเอ้าขุดเลยค่ะดึงเลยนี่สดๆค่ะต้นเล็กแค่นี้กับหัวใหญ่บานนี้นะพี่น้องถือว่าใหญ่นะคะแครอทถ้าเป็นเบบี้แครอทหัวเท่านี้ถือว่าเอิ้นว่าใหญ่ได้เลยล่ะเดี๋ยวเลือกลบเบิ่งอีกนี่เดี๋ยวมึงลุกออกหัวไปเขาบ่ใช้วิธีการขุดนะคะเขาจะลกเอาขุดแล้วเนาะโอ้กับเบบี้ครับครับมันหวานติดกันพวกเขาบอกว่าให้หวานห่างๆเขาก็ที่แรกเขาก็หวานห่างๆแหละพี่น้องแต่ว่าเอาขาดอันพอหวานเสร็จก็เอาขาดมาเคลียร์ๆสงสัยมันมาจุ่มกันตอนนั้นนะจ๊ะเอาจะลกต้นใดก่อนดีต้นนี้แล้วกันเนาะบังกล่องพี่น้องเนาะต้องเขี่ยก่อนไม่ได้หดน้ำมา2มือแล้วนี่โอ้ถือว่าสวยนะคะเล็บดำก็ไม่เป็นไรเล็บดำเราล้างได้เอ้าอันนี้เน่าหัวนี้เน่าจ้ะต้นมันตายโอ้ถ้าปลูกชิดกันมากหัวจะเล็กมากโอ้เห็นว่าเบบี้กับเบบี้ก็โคตรบางหัวเนี่ยเบบี้คักเนี่ยประมาณนี้จ้ะเบบี้คักเบบี้เนี่ยคือจังอยู่พูดทับเบิกเลยที่เขาซื้อเขาน่ะกับหัวซ้ำนี่แหละโอ้สังเกตว่าต้นใดที่มันอยู่ผู้เดียวมันจะหัวใหญ่พี่น้องอืมเฮาเพราะฉะนั้นอย่าหวานหนาแน่นเด้อนี่เห็นบ่จุ่มนี่ปลูกใกล้กันเกินไปหัวน้อยๆอันนี้นี่หัวใหญ่ยาวอยู่ผู้เดียวเนาะลกค่ะปฏิบัติการลกลกก็คือถอนนะคะเขาเป็นคนมากินแครอทจ้าพี่น้องแครอทถูกประเภทบ่ว่าสิน้อยสิใหญ่มักเบิดเดี๋ยวเด้ออาสิข้ามกล่องสั้นเขาบ่ได้เอาขาตั้งกล่องมาพี่น้องขาตั้งกล่องน่ะเอามาได้ลืมเอาโตล็อกกล่องมามึงดูเอาอย่างมัดไว้ล่องทุกวิถีทางเลยนะคะบ่สามารถก็เลยใส่มือล่ะจับเอาเราจะวินไปด้วยกันนี่
ว่าได้หน่อยนี่เอาฟังไว้สิเกิดตัวบนอซุ่มจอยๆนี่ไหมซุ่มหัวจอยๆนี่เนาะฟังไว้ก่อนสิเกิดซะมาลูกในเวื้องนึงแล้วพี่น้องแสดงว่าแป้งนั่นต้องหัวใหญ่มากแน่ๆเลยนั่นเพราะว่าต้นมันรู้สึกว่าจะสมบูรณ์ก็ซุ่มนี่อยู่อันนี้ดินแตกๆนี่ดินแตกๆนี่เออใหญ่อยู่พี่น้องใหญ่อยู่ใหญ่อีหยังคือขูหลุยนี่อุ้ย2ต้นเกลียวกันมากสิเลยบางทุกรักใคร่กลมเกลียวโอ้เงิดหลายเฮ้ยดีอ่ะ เอาไปพัดจ้ะพี่น้องพัดทั้งหัวเลยพัดเบิดหัวใบมันก็กินได้จ้ะม่วงซ้อนให้เขากินแต่ว่ามันสิกินเหม็นเขียวมันสิแห้งสักหน่อยใบแค่ร้อนนะพัดได้พัดคือผักทั่วไปอะจ้ะนี่ใช่ไหมนี่ถ้าลอยมันขึ้นหัวบางที่มันก็แตกจ้ะหัวมันขึ้นนะ โอ้ยสีส้มแป๊ดเลยนี่ถ้ามันเกิดมาเราเจอดินแข็งมันจะหวนจะงอแบบนี้จ้ะก็ไม่เป็นไรเนาะปลอดสารเคมี 100% จ้ะเพราะว่าใบมันกินเหม็นเขียวแห้งมาแรงมองมาไกลเลยสังเกตว่าพวกใบผักอื่นๆนี่ถูกเจาะพุ่นแต่ว่าแค่หลอดนี่หลอดปลอดภัยจ้ะเพราะว่ากลิ่นฉุนกินฉุนแล้วแม่งมองมาเจาะเขาแทบจะเอาใบมันไปสกัดเป็นอันน้ำมักเอาไว้ทะไลมาแรงพี่น้องเพราะว่ามันฉุนภาษาอีสานมันเรียกว่าคิ้วจ้ะคิ้วแห้งลกง่ายจ้ะแต่ก็บ่ง่ายซ้ำลกต้นเขาเด้อเขาบ่ง่ายในที่นี้ก็คือดึงปุ๊ดปุ๊ดได้เลยหาต้นใหญ่ๆกันจะได้หัวใหญ่หาต้นที่อยู่ผู้เดียวอ่ะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์พาเค้กมาขุดพาน้องเค้กมาหลบเค้กก็ชอบค่ะน้องเค้กนี่กินดีค่ะได้กวางมักง่ายเราจ้ะพ่อจ้าบานนี่ร้ายละพัดได้จัก2 เทื่อ 3 เทื่อละ
ถอนย้ายเขาทั้งโอเคค่ะเดี๋ยวหลังเรามาเบิ่งเนาะว่าสิงามซำใดเนาะอืม